ือนที่แล้วครับก็ไปฝึกงานมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล็บชื่ออาสมาแล็บอยู่ที่ฮามาวัตสึครับมหาวิทยาลัยที่ชื่อโอกาสงานที่เข้าไปทำเนี่ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับตัวคอนโทรลมอเตอร์นะครับก็คือทางแล็บของที่ผมไปเนี่ยก็จะเป็นแล็บเกี่ยวกับทำมอเตอร์พวกแบริ่งเนสมอเตอร์ก็คือปกติครับมอเตอร์มันจะมีตัวแบริ่งที่อยู่ภายในเพื่อที่ช่วยให้มอเตอร์เนี่ยสามารถหมุนได้ตรงแกนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทางแล็บโฟกัสไปที่มอเตอร์ที่ไม่มีแบริ่งเพื่อที่จะเพิ่มลดฟิกชันภายในของตัวมอเตอร์เนี่ยครับแล้วก็เพิ่มรอบให้ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยได้เข้าไปทำในส่วนของคอนโทรลก็มีปัญหาบ้างครับเพราะว่าสำเนียงของคนญี่ปุ่นนะครับที่ทราบกันอยู่ก็คือจะเป็นสถานที่ที่สำเนียงต่างออกไปจากที่ฝรั่งไทยหรือว่าคนไทยเคยได้ยินอะไรครับก็จะมีช่วงแรกอาจจะบางคำอะไรเงี้ยไม่เข้าใจครับแต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งก็เริ่มชินแล้วก็เริ่มจับใจความอะไรนี้ได้สำหรับน้องๆที่สนใจจะไปฝึกงานต่างประเทศนะครับก็คือพี่ค่อนข้างที่จะสนับสนุนอยากให้น้องๆไปเพราะว่าหนึ่งคือเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ออกไปหาความรู้ที่นอกจากออกนอกมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยยังออกนอกไปอยู่ออกนอกประเทศไปหาความรู้ต่างประเทศอีกจะได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนอะไรนะครับแล้วก็การเอาตัวรอดก็ค่อนข้างแนะนำครับถ้ามีโอกาสก็อยากให้ไป